บอกก่อนเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆประเทศในทั่ว,วโลกคือมีจํานวนการทําแท้งเนี่ยเยอะมากมีการแก้กฎหมายคือทําได้คุณทําแท้งได้แต่ต้องอยู่ในภายใน12สัปดาห์อายุคันภอ,อ่ะสิสองสัปดาห์เกินกว่า1 2สสัปดาห์ถือว่ายังผิดอยู่ยังผิดอยู่ เจษฎานี้พอดแค์ค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างก็2อ p พีแล้วเนาะที่ผ่านมาก็เสรยตบรับดีอะขอพูดได้ไป่มเคยเลย <laughs> เคยเลย <c oughs> เจริงๆก็ยังไงก็ฝากพวกเราสองคนกับรายการของเราด้วยประเด็นไหนที่อยากให้เราพูดคุยก็คอมเมนต์มาได้บอกก<ด>ันมาได้เหมือนเดิม<ฮ>แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะอ่าววันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่โอ้โหเรียกได้ว่า หนักอยู่นะอ่าหนักหนักหนักจริงเรื่องประเด็นของการ แก้กฎหมายการทำแท้งของประเทศไทยครับผมมันอาจจะเป็นเรื่องที่กำลังให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนกำลังให้ความสนใจเยอะมากการอะไรเงี้ยวัยรุ่นอย่างพวกเราด้วยที่เป็นเขาเรียกว่าต้นต่อของปัญหาได้ไหมส่วนหนึ่งเพราะวนน่าปัญหานี้ส่วนใหญ่ก็เกิดกับเยาวชนด้วยอืมใช่ใช่ใชล้วก็เลยอยากมาพูดเรื่องนี้กันพูดถึงว่าเออพวกเราคิดยังไงเด็กสมัยนี้คิดยังไงแล้วก็กฎหมายมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน มันมันเกิดอะไรขึ้นก่อนอะก็คือว่าด้วยความที่ประเทศไทยของเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆประเทศในทั่วโลกคือมีจํานวนการทําแท้งเนี่ยเยอะมากในทุกๆปีทีนี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนนี่แหละออกมารณรงค์ว่าให้มีการแก้กฎหมายนิดนึงเพื่อที่จะไม่เอาผิดคนที่ทําแท้งครับเพราะว่ามันถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลอยากให้การทําแท้งเนี่ยเป็น ัวเลือกที่สามารถทําได้อย่างสบายใจใ<ช>ไม่ต้องไปหลบหลบซ่อนๆมากกว่าอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกฎหมายเราเมื่อก่อนเนี่ยนะคะคือมันเหมือนกับว่าใครที่ทําแท้งอ่ะจะต้องมีโทษด,ด้วยอ,อทางกฎหมายจะต้องโดนทําโทษด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะติดคุก3ปีเลย<อ>แล้วก็ทั้งจําทั้งปรับเลยอะไรอย่างเงี้ยสปีนี่<ข>หนักอยู่นะอืมทีนี้พอพอกฎหมายมันไม่รองรับในเรื่องนี้อ่ะคนก็ไปทาแท้งเถื่อนกันเยอะบางคนแบบว่า เลือกจะกินยาเองอะไรเงี้ยวัยรุ่นที่แบบเกิด <หา S 1> ท้อง,างมาแก้ไข,ขกันเองใช่หาทางแก้ไขที่มันไม่ได้ถูกต้อง ก็ทําให้แบบเสียทั้งสุขภาพหลายๆคนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยทำไมประเทศไทยเราเนี่ยถึงไม่ทําให้มันเป็นเรื่องสูกกฎหมายล่ะทีนี้เขาก็มีการพูดถึงกฎหมายฉบับนี้เออครับ <c rap> ก็คือเหมือนยื่นเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเาข้าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีคอรมอลอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ได้มีการพิจารณาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนมก,กราที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการแก้กฎหมายแล้วในที่สุดใช่ในที่สุดก็มีการแก้กฎหมายแล้วนะคะก็คือว่ามาตรา301เนี่ยเขายังไม่ยกเลิกนะมาตรา301ก็ ือเป็นบทลงโทษของคนที่ทำแท้งนั่นแหละจากเดิมเนี่ยก็คือกระทำความผิดเนี่ย หรือไปทําแท้งเนี่ยก็จะโดนเลยทั้งจําทั้งปรับเลยแต่ว่าเหมือนเขามีการแก้แต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ยกเลิกนะทุกคนก็คือเอาผิดผู้หญิงที่ทําแท้งก็คือตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปคือหมายถึงว่ามีการแก้กฎหมายคือทําได้คุณทําแท้งได้แต่ต้องอยู่ในภายใน12สัปดาห์อายุคันอ,ะอ่ะสิบสสัปดาห์าเกินกว่าสิสองสัปดาห์ถือว่ายังผิดอยู่ยังผิดอยู่ตอนแรกเนี่ยนะเขาบอกว่าความผิดจากเดิมคือจําคุก3ปี ก็คือทั้งจำทั้งปรับก็คือจำพุก3ปีแต่ว่าตอนนี้ลดมาก็คือถ้าคุณไปทำแท้งเกิน1ิสสัปดาห์ก็คือจำพุกแค่6เดือนอจากเดิมปีอปีอหลายเท่าเลยนั่นแหละแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเนาะหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้คือเป็นกฎหมายใหม่ที่เขาออกมานะคะมีการแก้ไขนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีหลายกระแสะมากๆที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบถึงต้องมากำหนดด้วยว่าทำแท้งเนี่ยต้องเป็น12สสัปดาห์จริงๆไม่ควรกำหนดนะคือไม่ว่าจะอายุคันเท่าไหร่เนี่ยก็ทำได้ ถ้าเกิดยังไม่แบบคลอดออกมาเออถ้าเกิดยังไม่คลอดออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มันเป็นเรื่องของ คุณหมอสิอกับคนคน,คนท้องสิว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มีออกมาคัดค้านก็ยังไม่พอใจกับกฎหมายที่แก้ออกมาอยู่ดีอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเรื่องการทําแท้งเนี่ยเป็นอะไรที่ถกเถียงกันมานานมากในสังคมไทยนะพี่จริงจริงก็ไม่ใช่แค่สังคมไทยนะแบบทั่วโลกเลยอย่างเงี้ยผมเอาไปอ่านมาศูนย์สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์หรือว่าเซนเตอร์ออฟ r รี u c รักทีฟไรท์เขาแบ่งสถานะของกฎหมายทําแท้ง ของโลกเนี้ยเอาเป็นห้าส,สีเรียกได้ว่าเป็นความจํากัดของกฎหมายดีกว่าว่าแต่ละประเทศ <ลง S 1> อ่าข้อจากัดมียังไงบ้างเกี่ยวกับการทําแท้งนะพี่ว่าจะมีสีแดงเลยก็คือห้ามทุกกรณีคือห้ามทาแทง้งห้ามยังไงก็ห้ามผิดบทก็คือจะมีประเทศลาวฟิลิปปินส์ียิปครับผ่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นสีชมพูทําแท้งได้ในกรณีที่ช่วยชีวิตผู้หญิงก็จะเป็นมกซิโกบราซิลพม่าครับอันต่อมาก็คือสีเหลืองอันเนี้ยเพื่อรักษาสุขภาพประเทศไทยครับผม เกาหลีใต้โปแลนด์แต่ในคําว่าสุขภาพเนี่ยจริงมันก็คือสุขภาพกายอย่างเดียวนะไม่นับสุขภาพจิตคือหมายถึงว่าถ้าเกิดคันเป็นพิษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กระทบต่อสุขภาพของคนเป็นแม่เนี่ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตอ่ะเขาไม่ถือว่าไม่รวมอยู่ในกฎหมายมันก็ถือว่าเป็นช่องโหว่ช่องหนึ่งที่เป็นการถกเถียงกันอยู่อะไรอย่างงี้นอตตายคือสีฟ้าครอบคุมเหตุผลด้านสังคมหรือเศรษฐกิจก็จะเป็นอังกฤษอินเดียเอธิโอเปียญี่ปุ่น คือถ้าเราแจ้งเหตุผลว่าอ่ะฐานะเราไม่พร้อมสภาพแวดล้อมเราไม่ไหวที่จะมีลูกในขณะนั้นก็สามารถทําแท้งได้ส่วนอันสุดท้ายคือสีเหลืองเงินครับตามคําร้องขอแต่ว่ามีการกําหนดข้อจํากัดจากการตั้งครรภ์ที่หลากหลายอันนี้ก็จะผ่านมาที่สุดออสเตรเลียครับผมจีนอเมริกาแอฟริกาใตา้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโลกนี้ไม่มีการทําแท้งเสรีนะพี่แม้แต่ประเทศที่ทําแท้งสามารถร้องขอได้ก็จะมีการตั้งเงื่อนไขเช่นคุณจะต้องไปทาที่ไหน อทําทโดยใครหรือว่าอายุคั้นที่เหมาะสมอย่างไรก็คือไม่ใช่ว่าใครก็จะมาทําแท้งให้กันได้คือง่ายถ้าเกิดสมมติว่ามันเสร,รีมากๆอย่างเงี้ยเราอาจจะเดินไปซื้อ,อยาแล้วก็มากินมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยต่างมีความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบมุมมองตามยุคสมัยด้วยพี่เท่าที่ผมอ่านมาหรือว่าฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่มาอะไรเงี้ยเขาจะยึดถือเรื่องบาปบ,บุญแล้วก็ศีลธรรมอันดีอ,อ,อันนี้คือโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเป็นประเทศที่เป็นเมืองพุทธอะไรเงี้ยเขาถือว่าการทําแท้งเป็นเหมือนการแบบไม่ให เด็กคนนึงเกิดขึ้นมาอะไรอย่างงี้เหตุผลหนึ่งที่ทําให้เกิดแนวคิดเนี้ยมาจากสื่อเลยนะพี่พี่เคยดูพวกแบบหนังไทยหรือว่าละครไทยที่แบบว่าตัวละครเนี้ยอะมีลูกโดยผิดพลาดก็อจไปทําแท้งตามระเบียบไปไปไประมาโดนผีเด็กหลอกอาเคยดูไหมเยอะตัวเด็กผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าอะเขาทําแท้งตอนแบบเด็กแบบอาจจะตัวเท่านี้แต่ว่าผีที่มาหลอกอะโอ้โหแบบเป็นเด็กปฐมเลยอะก็ เป็นความเชื่อคือความเชื่อเนี้เขาบอกว่า <c oughs> มันเป็นกายเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณของเด็กตั้งแต่แบบตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรเงี้ยเออแบบแต่ก็ไม่เ<ช>ข้าใจนะว่าวิญญ,ญ,ญาณที่มาทำไมถึงไม่เป็นผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องที่ถูกพวกเราเด็กๆอะไรเงี้ยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แบบเล็กๆแล้วจากสื่อเอยจากครอบครัวก็ก็มีส่วนอะไรเงี้ยจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าแบบหลายๆสถาบันนะที่แบบหลออ่อหลอมเราอะไรเงี้ยให้เราเชื่อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่า การที่เราสามารถทําแท้งได้แบบเปิดมากขึ้นอะ่ะเยาวชนอะ่ะจะมีเพศสัมพันธ์กันอิสระอิสระมากขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่ากฎหมายแก้หรือไม่แก้ยังไงอะ่ะเรื่องเพศสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้าจะแก้ปัญหาผมว่าแก้ที่การป้องกันตั้งแต่แรกดีกว่าว่าจะมีเพศสัมพันธ์ยังไงให้ปลอดภยัยอ่าเป็นการให้การศึกษาอะไรไปทางนี้จะดีกว่าผมว่านะจริงๆพราพูดเรื่องเนี้ยก็จะยาวอีกเพราะว่า คือต้นตอเลยอ่ะมันคือเรื่องของการศึกษาเหมือนกันเขาเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเรียนอ่ะเราก็ถูกโรงเรียนสั่งสอนมาด้วยความแบบไม่สุดอ่ะในเรื่องของเพศศึกษาใช่พี่อพอมีนโยบายว่าจะเอาไปตู้ถุงยางมาติดตั้งที่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยก็จะโดนต่อต้านว่าเปกรสับสนุนให้นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ ไม่ได้จะบอกว่าให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้แค่พวกเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ละกันเออที่ยังไงมันก็ต้องมีใช่อะไรเงี้ยร้อยทั้งร้อยผมว่าห้ามเด็กไม่ได้หรอกใช่ห้ามเยาวชนไม่ได้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุไม่รู้สิคําว่าศีลธรรมอันดีอะพี่ใครเป็นคนกําหนดเออคนคนที่พูดคําเนี้ยเอาคำนี้มาแล้วมันทุกอย่างมันจะจบไม่ได้อะผมว่าคือมันต้องมองแบบยาวๆอะทุกคนคือถ้าสมมติว่าเราแบบ ให้เด็กเกิดมาโดยที่เราไม่พร้อมจะเลี้ยงดูเลยอะไรเงี้ยด้วยสภาพแบบด้วยสภาพแวดล้อมเอยด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยที่แบบไม่พร้อมที่จะดูแลอะไรเงี้ยปัญหาต่างๆมันจะตามมาเยอะแยะมากมายเช่นสมมติว่าเออไม่พร้อมจะเลี้ยงอะไรเงี้ยคือเห็นข่าวไหมว่าเด็กโดนทิ้งเยอะมากโดนเอาไปทิ้งตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายไปเปใช่ไปเป็นภาระของสถานรับเลี้ยงอีกสถานรับเลี้ยงตอนนี้คือเด็กเยอะมากเลยนะที่เป็นเด็กถูกทิ้งเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นต้นตอปัญหามันก็อาจจะมาจากตรงนี้ด้วยเออเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้ว ที่ไม่ได้เอ,เอื้ออํานวยถ้าถ้ามีกฎหมายทําแท้งแล้วถ้าไม่พร้อมจริงๆทําแท้งไปก็อาจจะช่วยลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดตามการได้ ใช่ใช่ได้ดีแล้วก็ครอบครัวก็สําคัญมากๆนะคะในเรื่องนี้อะไรเงี้ยยิ่งถ้าแบบครอบครัวแบบกดดันไม่ได้นะจะท้องไม่ได้จะห้ามไปมีอะไรกับคนอื่นครอบครัวก็เป็นส่วนสําคัญที่จะทาให้เด็กแบบกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะแบบมีความดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมเคยดูซีรีส์เรื่องหนึ่งนะเรื่อง sex education เี่รู้จักว่าอ่าตัวละครหลักเขาท้องด้วยความผิดพลาดเหมือนเขาป้องกันแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีแบบ ลุดรอดไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปคลินิกในซีรีส์มันอยู่ที่อังกฤษเนาะก็กลัวมากกลัวทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้ไปคุยกับคนไข้คนหนึ่งอะไรเขาก็บอกว่าที่ที่ฉันมาทําแท้งเนี่ยก็ฉันรู้สึกว่าการที่ไม่ได้เป็นแม่ดีกว่าการเป็นแม่ที่ไม่ดีเขาก็เลยแบบโอเคตัดสินใจว่าอ่าสิ่งที่เขาทำมันถูกแล้วเพราะว่าเขาไม่พร้อมจริงๆฐานะเขาก็มาดีๆอะไรเงี้ยเขายังเ,งเรียนหนังสืออยู่เต<ล>่ยังไม่มีเวลามาดูแล เด็กคนหนึ่งได้แน่อะไรอย่างนี้เอาจริง้าพูดถึงฐานถ้าไม่ได้มีเวลาใช่ไหมถ้าสมมติว่าคนเป็นแม่ยังต้องเรียนอย,อยู่ยังต้องศึกษาอยู่ภาระตกไปอยู่ที่ใครคะก็คือบรรดาพ่อแมข่ของแม่อีกทีหนึ่งบรรดาญาติาอะไรอย่างี้ที่ต้องมาแบบคอยเลี้ยงดูแทนอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะคะก็คือว่าให้เราเนี่ยทำแทงได้อายุคันก็คือถือว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์เนาะถ้าเกิดเกิน12สสัปดาห์เนี่ยก็ มีโทษจำพกหกเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ <มา S 1> ึ้นกับดุลพินิจห,ห,หรือว่าความคิดเห็นสับรายงานออสับเขียนรายงาน <laughs> ใช่เอ,อของแพทย์ด้วยว่าแบบเออเห็นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่เราออกมาพูดแบบเนี้ยค่ะคือมันก็ไม่ได้เชิงที่จะว่ามาสนับสนุนว่าเออทุกคนไปทําแท้งสิไปทําแท้งเลยถ้าย้อนกลับไปอีกจริงๆอ่ะคือเราก็อยากให้เยรุ่นทุกคนอ่ะป้องกันตัวเองให้ถึงให้ถึงที่สุดคือมีเพืัณพันมีได้ใช่มีได้ไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้ห้ามเลยเอาเลยามสบายเต็มที่เลยอะไรอย่างเงนะ การใส่ถุงยางเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันแค่แบบว่าไม่ให้ท้องอย่างเดียวคือโรคติดต่อทางเพศด้วยที่มหาศารคุณป้องกันได้ถูกต้องจริงแล้วอ่ะคุณจะไม่ต้องมาแบบว่านั่งเสียใจหรือว่าไม่สบายใจทีหลังใช่ถูกต้องก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ก็ตั้งสติแล้วก็ป้องกันตามวิธีที่ถูกต้องป้องกันด้วยพอป้องกันเสร็จแล้วถ้ามันแบบสุดวิสัยจริงๆหรือมันแบบโอ้โหหลุดจริงๆหรือแบบอันนั้นจริงๆอ่ะแล้วทาให้เราท้องขึ้นมาก็ทําแท้งได้ถ้าคุณไม่พร้อมเป็นตัวเลือกหนึ่ง เป็นตัวเลือกหนึ่งชายชายชายนะคะนั่นแหละก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะอ๋อมีอันนึงจะบอกว่าส่วนใหญ่คนที่ไปคอมเมนต์นะเป็นผู้ชายด้วยนะที่ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนแต่ว่าผู้ชายบางคนไม่ไม่ได้มีความรับผิดชอบเลยไม่ได้เข้าใจว่าผู้หญิงต้องแบกรับอะไรจากการท้องคนคนหนึ่งใช่มีมีคู่แบบเยาวชนเด็กๆแบบวัยรุ่นแบบหลายคนมากเลยอะไรเงี้ยคือพอพอผู้หญิงท้องอะไรเงี้ยก็รับผิดชอบแหละแต่คุณก็ได้ไปเรียนหนังสือปกติแต่คนที่ต้องแบบหยุดเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ จะเป็นแม่คนอะไรอย่างเงี้ยคือความรับผิดชอบผอู้หญิงมันเยอะมากมก็อยากให้แบบช่วยกันรับผิดชอบแล้วกันเนาะผู้ชายถ้าไม่ใส่ถุงเราก็ไม่ให้เอาห้ามให้เอาเด็ดขาดส่วนผู้ชายก็ต้องมีความรับผิดชอบก็คือว่าเอ้ยไม่เป็นไรฉันแบบแฟร์อะไรอย่างเงี้ยเราต่างคนต่างป้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากมากนะทุกคน เรื่องนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเราด้วยมาแลกเปลี่ยนกันคุณอาจจะแบบว่าไม่เห็นด้วยกับที่เราพูดก็ได้นะทุกคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้อะไรแต่ก็บอกมาแล้วกันว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเป็นอย่างนี้อะไรยังไงก็ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งที่ให้พวกเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วกันใช่ครับผมจากข่าวที่เกิดขึ้นเนาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช่แล้วก็มาอัปเดตนะทุกคนก็ ฝากติดตามนะครับรายการเด็กสมัยนี้พอดแคสต์รับผมทุกวันจันทร์เจ็ดโมงเช้าขอทางบั k กับ o ูดทีวีดูฟรีไม่มีอดดูขอบคุณมากครับผมลาก,กันไปก่อนลนะครับบ๊ายบายเจอกันค่ะ